นช่วงนี้หนุ่มๆโดยเฉพาะหนุ่มนักธุรกิจที่ชื่อว่าน็อตต้องส่งกำลังใจมาทางหน้าจอด่วนๆเลยนะคะเพราะว่านางเอกสาวชมพู่อรยายังโดนมรสุมข่าวไม่เลิกค่ะล่าสุดโดน2ดาราดังขู่ว่าจะแฉอีกแล้วเรื่องจริงน้อยคนที่จะรู้สึกไม่ดีด้วยแต่ในละครต้มยำลำซิ่งนางเอกเฟลลี่ชมพู่อรยามีศัตรูรอบด้านเลยจริงๆค่ะและที่ตั้งท่าเป็นอริแบบออกนอกหน้าเลยก็มีตั้งสองนางร้ายต่างวัยพี่จิ๊กนวราที่ในเรื่องนี้คอพลิกบทมาร้ายสายกาดแบบไม่ปล่อยคอยหาวิธีมาเล่นงานสาวชมตลอดแถมยังพ่วงด้วยสาวมิ้นท์มินทิตามาเป็นลูกคู่ด้วยอีกต่างหากล่าสุดก็แอบไปหาหลักฐานจะมาแฉว่าสาวชมโกหกหลอกลวงประชาชนแต่มีหรือที่นางเอกแซมเปรี้ยวจะยอมงอให้ง่ายๆเพราะก็มีพี่ทงๆกับสาวจุ้มจิ้มเป็นกองหนุนเหมือนกันเลยเกิดเหตุตะลุมบอลย่อยๆแย่งของกลางกันขึ้นซึ่งกว่าจะเสร็จฉากนี้ก็เล่นเอาเหงื่อท่วมกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะพี่ติ๊กตัวเปียกมากตัวเปียกเลยค่ะได้เหงื่อเลยเนาะเราออกกำลังกายตื่นดีค่ะมาฉากแรกๆก็แบบว่าเจออย่างนี้ก็ตื่นดีเนาะตบตีกันเลยหนูไม่ได้คิดเองค่ะหนูเป็นคนคิดไม่ทันคนนี้ค่ะผิดทุกอย่างค่ะคอยสั่งสอนตลอดก็เด็กในคอนโทรลสนุกสนานนะคะก็เป็นการตบตีกันแบบว่านะแซ่บๆแต่ก็ปนฮาด้วยปนตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามสไตล์ละครเรื่องต้มยำลำซิ่ง